อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ซื้อของเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยากกินแกงส้มนะคะสิ่งที่ได้มาวันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องแกงส้มใต้นะคะก็เป็นสับปะรดแล้วก็ปลากระพงค่ะแล้วก็จะมีเนื้อนะคะสำหรับทำทอดนะคะเป็นเนื้อทอดพริกไทยดำค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบนะคะที่เราจะทำแกงส้มนะคะก็คือมีปลากระพงแล้วก็มะขามเปียกนะคะและสับปะรดค่ะในส่วนของเนื้อทอดพริกไทยดำนะคะเราจะทำหลังจากทำแกงส้มเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมหั่นหอมใหญ่ให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยค่ะWow.
านเลยเป็นเนื้อทอดพริกไทยดำ